อนนี้ที่เป็นมากเลยแล้วก็เห็นเป็นห่วงมากเลยก็คือหนึ่งมันผิดหวังกับตัวเองมันมองตัวเองในแง่งามไม่เป็นย้ำคิดย้ำทำจนกระทั่งมันซึมแล้วมันก็เริ่มเศร้าพอมันเป็นอาการประมาณที่ไม่อยากอยู่แล้วแล้วมีอาการเหมือนแบบมันมีภาวะวูบหนึ่งที่มันอยากตายแล้วอ่ะที่จึงผ่านได้ความมืดเนี่ยมันแพ้แสงสว่างถ้ามีแสงสว่างไม่ขีดสักก้านหนึ่งความมืดมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าเราจะต้องเป็นโป๊ะตะเกียงใหญ่ๆเราอาจจะเป็นหิ่งห้อยตัวเล็กที่เราสามารถที่เห็นคุณค่าในตัวเราที่มันเป็นความสวยงามในโลกนี้ที่มันจะทำให้เราเองก็ขนขวายรู้จังหวะของการไขว่คว้าในการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแล้วทำให้เราเนี่ยเห็นแง่งามในตัวเราบ้างแม้แต่น้อยหนึ่งก็ยังดีไม่งั้นซึมเศร้าจะเยอะเกินไปแล้วเจนวายเนี่ยมันเป็นเจนที่มันผิดหวังไม่ได้แพ้ไม่ได้ถูกการคาดหวังไว้สูงก็เห็นใจนะยายเห็นใจแล้วก็สงสารนะมันยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าในช่วงนั้นน่ะจิตมันไม่ควรกับการงานมันอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนิดหน่อยเปลี่ยนสถานที่อย่างเช่นไม่เคยออกไปนอกห้องที่เราปิดไว้มืดๆทึบๆเลยแล้วก็ออกไปรดน้ำต้นไม้หน่อยหายใจลึกๆเวลาที่เราให้น้ำกับต้นไม้เนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่จะทำอะไรให้ใครได้บ้างแล้วเวลาที่เราหายใจเข้าเราก็ต้องรู้สึกขอบคุณบ้างที่เราได้ออกซิเจนมาจากต้นไม้เรารดน้ำต้นไม้ต้นไม้ไม่ใช่ของฉันหรอกแล้วต้นไม้ก็ให้ออกซิเจนกับคนทุกคนในโลกนี้ได้ไอ้ความรู้สึกภาคภูมิใจที่เราได้ให้ใครได้บ้างเนี่ยมันก็จะเยียวยาเราเหมือนกันเนาะคือบางทีจิตเนี่ยมันเศร้าหมองไปด้วยความอยากความไม่อยากเช่นอยากมีไม่อยากเป็นอยากเป็นอย่างเงี้ยมันจะสลับไปเงี้ยเขาเรียกว่ามันมีความเศร้าหมองในภาษาคุณยายก็คือมันมีฝุ่นน่ะทีนี้หน้าที่ของเราเนี่ยเราก็ต้องกลับไปที่ลมหายใจอย่าให้ตัวเองมันเขย่าจนฝุ่นมันฟุ้งมาจนเป็นน้ำขุ่นน่ะเราก็ต้องกลับไปที่ลมหายใจจิตมันรู้ได้ทีละเรื่องเมื่อเรากลับไปหายใจอย่างอ่อนโยนรู้กายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่รู้ปัจจุบันขณะมีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันรู้จิตมันเริ่มบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตมันควรกับการงานเมื่อเราเช็ดแว่นตาเราอ่ะมันใสขึ้นที่ในกรณีที่แบบเราไม่เคยนิ่งเลยนิ่งไม่เป็นมันรู้จะนิ่งยังไงเราก็อาจจะหาวิธีเทคนิคนะคะหันกลับไปหายใจเข้านับก็ได้1 2 3อั้นออกซิเจนไว้คืนลมหายใจออกทางปากยาวๆหายใจเข้าทางจมูกนะแล้วก็เก็บออกซิเจนไว้นับ1 2 3เนี่ยท่อนลมหายใจออกทางปากมันก็จะยาวขึ้นที่จิตมันรู้ได้ทีละเรื่องจิตมันจะกลับมาจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจไอ้ที่เรารู้สึกว่ามันไปขุ่นมัวกับอะไรมันก็จะตั้งมั่นขึ้นไงเนี่ยก็ได้เทคนิคถ้าเรามองว่าเวลาที่จิตเราตกเราควรจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นที่พึ่งเช่นเรามีลมหายใจเป็นเพื่อนเรามีลมหายใจเป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์จิตเราจะไม่จมดิ่งลงไปจนกระทั่งซึมเศร้าเป็นลำดับของมันลึกลงไปคือซึมได้แต่อย่าเศร้าเศร้าได้อย่าโศกการฝึกจิตเช่นนี้จะทำให้คนเนี่ยไม่ซึมเศร้าแล้วก็คิดฆ่าตัวตายเพราะลมหายใจมันคืออาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้จิตของเรากลับมารู้ตื่นและเบิกบานอยู่ในทุกลมหายใจเข้าและออกอย่างมีสติแนะนำว่าให้เจริญสติอยู่ในเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งสักอันหนึ่งสม่ำเสมอจนกระทั่งเรามองเห็นว่าจิตมันเริ่มมีพลังของความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างพอจิตมันจะดิ่งลงไปมันดึงขึ้นมันรู้มันก็สนุกกับการดูจิตรู้จิตให้ติดต่อนี่แหละค่ะเราจะได้ไม่เจอสิ่งที่มันรู้สึกได้ถึงว่าโอ้ถ้ารู้อย่างนี้เสียดายจริงๆนะเราช่วยเขาอีกหน่อยเราฟังเขาอีกนิดนึงเราเข้าไปหาเขาเราเชิญเขาออกมาเราต้องช่วยนะปีนี้มันจะมีคนที่ซึมเศร้าเยอะขึ้นเพราะมันถูกปฏิเสธถูกการคาดหวังมันรู้สึกผิดหวังมันไม่ชื่นชมยินดีในตัวหาข้อดีของเราในแต่ละวันให้ได้หรือเห็นข้อด้อยของเราบางอย่างที่จะมีใครสักกลุ่มหนึ่งที่จะทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราจะออกจากไอ้ข้อด้อยอันนี้ได้คืออย่าอยู่คนเดียวคุณยายว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในโบราณที่เราฝึกกันมาเลยก็คือว่าให้มีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุดอยู่กับสิ่งที่ดีงามที่เรารู้สึกได้ว่าเราเห็นสิ่งที่มันเหมือนความสุขเล็กๆในใจกินข้าวอย่างมีความสุขเล็กๆในใจไม่ต้องอร่อยมากมื้อนึงราคาเท่าไหร่ถึงจะมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆสุขง่ายใช้น้อย Thank you.